งานแถลงข่าวเปิดตัว PD ตัวแทนระดับจังหวัดนำร่อง Miss Thailand World 2025โดย6จังหวัดแรกกับทัศนคติและเป้าหมายในการเฟ้นหาสตรีแต่ละจังหวัด2พฤศจิกายน2567กรุงเทพคุณกิตติพรนันตานนท์ Miss Thailand World 2021 Miss World Photogenic 2021 Founder ผู้อำนวยการกองประกวด Miss Thailand World ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว PD ตัวแทนระดับจังหวัดนำร่อง Miss Thailand World 2025โดย6จังหวัดแรกกับทัศนคติและเป้าหมายในการเฟ้นหาสตรีแต่ละจังหวัดได้แก่จังหวัดกรุงเทพภูเก็ตชลบุรีนนทบุรีกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีโดยผ่านแคมเปญ Quiz of Every Province Official Welcome PDIS Miss Thailand World 2025ค่ะแรกที่พวกเราลงจังหวัดต่างๆทั้ง77จังหวัดเพราะเราอยากให้แรงบันดาลใจแล้วก็แรงกระเพื่อมของ Empowering Women ไปทั่วประเทศไทยค่ะก็เลยจัดเขาเรียกว่าจังหวัดนำร่องของเราก็เลยเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยค่ะวันนี้ก็5มั้ยคะ5จังหวัดที่เกิดขึ้นแล้วนะคะใช่เป็นครั้งแรกของเวทีเราเพราะเรามองแล้วว่าการทำแบบนี้จะทำให้ทุกๆจังหวัดเนี่ยค่ะเข้าถึงในกลุ่มของสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วแล้วก็ไปเป็นแรงกระตุ้นในการที่ทำให้เขาเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตมีพลังของเขามากยิ่งขึ้นรวมไปถึงในเรื่องของธุรกิจนะคะท้องถิ่นแล้วก็กิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น CSR ที่ทำให้พวกเราทีมมิติแทนเวิร์คเข้าถึงได้มากขึ้นก็เลยเป็นระดับจังหวัดแล้วเราคิดว่าจะทำต่อไปค่ะจริงแล้วเราเอาตามความสะดวกของ PD เนี่ยแต่ละจังหวัดที่สามารถที่จะแต่งตั้งขึ้นมาได้ตามความที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือจะจัดการประกวดก็ได้เช่นกันค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่เจออุปสรรคเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มต้นยังไม่เจออุปสรรคเริ่มต้นเรากำลังพยายามที่ทำให้ทุกๆจังหวัดเนี่ยค่ะรู้จัก Miss Thailand World ว่าเราไม่ใช่เพียงแค่เวทีประกวดนางงามที่ใช้ความสวยแต่เรากำลังส่งต่อพลังและทัศนคติไปสู่สังคมแล้วก็สตรีทั่วไปค่ะคุณสมบัติของ PD ของเราอะนะคะก็เป็นคนที่อยู่ในพื้นที่หรือในจังหวัดนั้นๆหรือเขาเรียกว่าอะไรมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับในจังหวัดนั้นเพื่อเราที่จะผลักดันและส่งเสริมในจังหวัดของท่านด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็ต้องมีความที่แบบอยากจะมีวิสัยทัศน์แล้วก็มีวิชั่นร่วมกับเรานั่นก็คือการที่ขับเคลื่อน empowering ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ขับเคลื่อนสังคมไทยจากเวทีนางงามระดับประเทศระดับจังหวัดระดับประเทศไปสู่ระดับโลกและระดับนานาชาติได้ค่ะค่ะจุเรรัตน์ปุตรประเสริฐวิชานะคะก็เป็นปีแรกแล้วก็เป็นการทำPD ครั้งแรกของจุเรรัตน์นะคะก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรค่ะมาจากแพชชั่นล้วนๆอยากทำอะไรใหม่ๆแล้วก็อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับสื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับด้าน CSR โดยตรงนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือ PD กรุงเทพค่ะอยากจะเป็นกระบอกเสียงในเรื่องของการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าเมืองหลวงถือว่าเป็นเมืองหลักที่เป็นเมืองที่ทั้งส่งเสริมทางด้านอาหารวัฒนธรรมนะคะรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศไทยค่ะสั้นๆแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะแป้งวาทินีจินส์นะคะตำแหน่งรองอันดับ3 Miss Thailand World 2024และบทบาทใหม่ค่ะสำหรับ PD ชลบุรีนะคะอยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับสาวๆนะคะหรือผู้หญิงที่สนใจเข้ามาสู่วงการนางงามนะคะนางงามไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าคุณจะไม่มีความสามารถหรือใดๆนะคะเวทีเราเปิดรับเพราะว่าเราต้องการหานางงามที่มีทัศนคติที่ดีแล้วก็มีอยากพัฒนาตัวเองรับรองว่าเวทีนี้ค่ะให้คุณได้มากกว่าประสบการณ์มากกว่าที่คุณคิดนะคะแล้วก็อยากจะส่งเสริมนะคะว่าเวทีนี้มันคือ New Community นะคะที่สามารถทำงานร่วมกับจังหวัดได้โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่สำคัญทางภาคตะวันออกและรับรองเลยล่ะค่ะว่าคอนเซปต์ของจังหวัดชลบุรีปีนี้จะต้องว้าวแน่ๆเพราะว่าเราจะส่งเสริมทั้งทุกด้านทั้งเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวด้วยเช่นกันยังไงเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะกอนศศิวกุลนะคะปีนี้เป็นปีแรกของการเข้ามาทำพีดีนะคะของการประกวด Miss Thailand World นะคะสาวงามที่เราอยากได้นี่เราเปิดกว้างมากๆค่ะเพราะเราค่อนข้างจะ Open Mind นะคะเราอยากได้สาวงามที่มีความเชื่อมั่นในตนเองค่ะมีความ Confidence ในความสวยในแบบฉบับของตัวเองค่ะไม่ว่าคุณจะมีความสวยในรูปแบบไหนนะคะเราไม่มีคำจำกัดความของคำว่าสวยนะคะฉะนั้นอยากเรียนเชิญทุกท่านที่
อยากเปิดมิติใหม่อยากเปิดโอกาสให้ตัวเองอยากมองหาคอนเนคชั่นแล้วก็เปลี่ยนชีวิตของตัวเองขอเชิญให้ทุกคนลองเข้ามาประกวดกับเวทีแห่งนี้นะคะแล้วทุกคนจะรู้แล้วจะสัมผัสได้ว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีที่ให้อะไรได้มากกว่าที่ทุกคนคาดหวังหรือคิดเอาไว้นะคะก็ขอเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนะครับทุกท่านทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งไข่มุกอันดามันนะครับไข่มุกอันดามันแล้วก็เราก็ต้องการที่จะเล็งหาผู้หญิงนะครับที่มีความเพียบพร้อมทางด้านของความสวยงามทางด้านอินเนอร์ขอย้ำนะครับอินเนอร์แล้วก็เอาเทอร์สำคัญมากสำหรับผมนะครับแล้วก็อยากให้ผู้หญิงท่านนั้นที่เข้ามาประกวดนะครับมีความเป็นคอนฟิเดนซ์แล้วก็ช่วยมาผลักดันส่งเสริมมิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ภูเก็ตสู่มิสซิสไทยแลนด์เวิลด์ของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งและผู้หญิงคนนั้นนะครับต้องมีคุณสมบัติเพียบพร้อมที่จะมาเป็นคอนเซปต์ของภูเก็ตก็คือ Queen of Women นั่นเองนะครับอย่างเช่น Queen of Andaman นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีค่ะแนนปารณีนะคะพีดีนนทบุรีนี่พีดีเหรอคะก็พีดีนนทบุรีนะคะคอนเซ็ปต์ในปีนี้ของเรานะคะเราจะส่งต่อความมั่นใจนะคะคุณค่าของสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะให้ออกมาชายตัวเองพาวเวอร์ในตัวเองนะคะแล้วก็ส่งเสริมธุรกิจนะคะในด้านซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดหรือธุรกิจนะคะในจังหวัดนนทบุรีนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะสาวๆนะคะที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะมาเป็นตัวแทนจังหวัดนนทบุรีกันค่ะฟ้ามองใหญ่ในปีนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพีดีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็สิ่งที่ผมคาดหวังจากสาวงามจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคือผู้หญิงที่เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่างๆมากมายอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะครับนอกจากความสวยแล้วเราต้องการผู้หญิงที่พร้อมสวยสับรับมงกุฎนั่นเองนะครับสิ่งแรกที่เราอยากได้นั่นก็คือปัญญาอย่างที่ผมบอกเลยนะครับคนที่จับมาเป็นตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะควรจะสามารถทำงานร่วมกับกองแม่ได้นะครับทำงานร่วมกับ CP ได้โดยส่วนตัวผมแล้วผมเป็นคนเข้าใจบริบทของนางงามมากที่สุดนะฮะว่านางงามต้องการอะไรและเวทีต้องการอะไรเพราะฉะนั้นสาวงามที่จะเข้ามาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นอันดับแรกเลยครับทำความเข้าใจกับตัวเองให้ได้ก่อนว่ามาอยู่ณจังหวัดกาญจนบุรีต้องการอะไรและนำมงกุฎไปทำอะไรยินดีต้อนรับสาวงามทุกท่านที่สวยสับรับมงกุฎครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับแอลชานนท์โสพลพัทรดารินนะครับก็ในฐานะที่เป็น PD จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเนื่องด้วยสุพรรณบุรีของเรานะครับเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ด้วยคำขวัญเขาก็บอกอยู่แล้วเนาะเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเน้นทางด้านนี้ทั้งฉะนั้นนางงามที่เราอยากได้นะครับก็อยากไปให้ได้คุณแม่ที่มีความพร้อมในทุกๆด้านพร้อมที่จะเป็นทูตวัฒนธรรมเป็นทูตของการส่งต่อทางด้านซอฟต์พาวเวอร์ในด้านต่างๆก็คือ 5F บวกกับ 2F นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นฟู้ดฟิล์มเฟสติวัลแฟชั่นและไฟติ้งนะครับแล้วก็ยังมีอีก 2F ก็คือเฟสก็คือความเชื่อนะครับแล้วก็ฟิตคือสุขภาพเพราะว่าตอนนี้นะครับประเทศไทยเรากำลังส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็คือเวลเนสนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยากให้ได้นางงามที่มีความสามารถในการบูรณาการทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นองค์รวมออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถทำงานร่วมกับกองได้ทำงานร่วมกับทุกภาครัฐทุกภาคส่วนได้ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากนางงามทุกท่านนะครับที่สนใจจะมาประกวดนะครับเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับแล้วก็หันมาพัฒนาดูแลตัวเองแล้วก็มาพัฒนาประเทศชาติและสังคมเศรษฐกิจต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะพี่เอกกรวรรณแซ่เรานะคะในฐานะนางงามรุ่นพี่นะคะแล้วก็เป็นพีดีทั้งสองจังหวัดนะคะก็อยากจะฝากสาวงามนะคะทุกท่านนะคะไม่มีเวทีไหนอีกแล้วค่ะที่จะให้เราสตรีที่ผ่านการสมรสแล้วนะคะให้มากเท่ากับเวทีนี้นะคะสาวๆทุกคนนะคะติดต่อมาต้องเป็นเวทีนี้เท่านั้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะขอให้สตรีทุกท่านนะคะอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะฝากไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสมัครในวันนี้เลยค่ะโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรีค่ะยินดีเป็นพี่เลี้ยงนะคะสอนทุกอย่างให้คุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายก็คิตตี้ก็ขอฝากเวที Miss Thailand World นะคะเวทีประกวดนางงาม
ที่ไม่ใช่แค่ความสวยความงามแต่อย่างเดียวค่ะก็สุดท้ายค่ะฝากเวที Miss Thailand World ค่ะเป็นเวทีประกวดนางงามที่ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของความงามแต่อย่างเดียวแต่เป็นความงามที่มาจากข้างในส่งสู่ภายนอกนะคะเราผนึกกำลังกันนะคะปีนี้เราเปิดรับเปิดโอกาสให้ทุกๆจังหวัดเข้าถึงเวที Miss Thailand World เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและ Inspiration ให้กับสตรีทั่วประเทศค่ะ